กลับมาอีกช่วงนึงนะครับของรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนเนาะเปิดมาปุ๊บเนี่ยเจออาจารย์เมย์กับเฮดดี้ปุ๊บเนี่ยต้องมีขนมที่เขาเรียกว่าต้อนรับความเฮงใช่ค่ะถูกไหมครับเมนูของเราในวันนี้เฮงขนาดไหนครับเนี่ยเป็นจริงๆนะเขาเรียกว่า Orange Jelly Cup นะแต่เป็นสีทองหมดเลยก็คือหมายถึงเงินโอ้ตรุษจีนเนี่ยคือถ้าแบบมีคำว่าส้มมีส้มมาให้ปุ๊บนี่ก็คือเขาเรียกว่าสุดยอดแล้วสุดยอดเลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยคือไม่ใช่ส้มธรรมดาด้วยเป็นเจลลี่แบบอร่อยๆเลยใช่ค่ะเสร็จแล้วชื่นใจใส่ปากละลายโอ้โหความหมายดีอร่อยแบบนี้แล้วก็ชื่นใจด้วยนะครับกับเมนู Orange Jelly Cup นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าวันนี้เราจะทำ Orange Jelly Cup นะครับแน่นอนเลยครับวันนี้เรามีตัวช่วยนะครับที่ต้องบอกว่าง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับนี่เลยครับวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นส้มตราโลโบนะครับมีกลิ่นหอมจากส้มนะครับเหมาะสำหรับนำมาประกอบในเมนูขนมหวานหลากหลายชนิดเลยล่ะครับแน่นอนวันนี้ตรุษจีนเรามาทำ Orange Jelly Cup ก็ใช้ของโลโบอันนี้ได้เลยนะครับนี่นะคุณผู้ชม1กล่องแบบนี้นะครับเขาจะมีเขียนว่าเปิดที่นี่แล้วก็แค่กดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาสังเกตดูข้างในนี่ครับนี่ห่อเต็มๆแบบนี้เลยนะครับได้แบบนี้ก็แค่ตัดนะฮะตัดให้โอเคจากนั้นผสมน้ำอุ่นลงไปค่ะคนนะเทดดี้นะได้ครับคนถึงเขาใสไม่มีเรซิดิวนะเนียนเป็นเนื้อเดียวใช่ค่ะไม่มีตกตะกอนอะไรพอเรานี่ใส่แล้วใช่ไหมเทดดี้เราก็เทลงไปที่ถาดเพราะเดี๋ยวมาเราต้องหั่นเป็นเตาตัวถาดนี่ต้องยังไงหรือเปล่าตัวถาดเราก็จริงๆอ่ะต้องทาไขมันบางๆต้องมีทานิดนึงเนาะใช่ค่ะเพราะสมมติเราไม่ทาไขมันนิดนึงใช่ไหมเวลาเราดึงเจลลี่ออกมาดึงไม่ออกเจลลี่ก็จะขาดหมดเลยก็ให้เขาเซตตัวนะคะเอาละครับหลังจากที่อันนี้ส่วนผสมใส่ลงไปในถาดเรียบร้อยแล้วอันนั้นเนี่ยจะมาทำเป็นเต๋าๆเดี๋ยวมาหั่นกันอีกทีนึงส่วนอันนี้จะตักลงไปในถ้วยนะครับอยากให้เท็กซ์เจอร์ต่างกันนุ่มกว่านุ่มกว่าเราจะเพิ่มส่วนผสมของเหลวเข้าไปน้ำเย็นใส่น้ำเย็นลงไปนะฮะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเทลงไปบางทีส้มก็จะชอบลอยใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอาใส่ลงไปหน่อยหนึ่งก่อนเอาส้มติดเข้าไปให้เขาเซตตัวก่อนแล้วเราถึงจะเทเพิ่มเข้าไปมีแบบนี้ปุ๊บเขาจะได้ติดก้นถ้วยใช่ค่ะแล้วเราก็เข้าตู้เย็นแป๊บนึงให้เขาเซตตัวก่อนอันนี้เราก็เข้าตู้เย็นก่อนเลยนะให้เขาเซตตัวก่อนก็คือหลักๆเนี่ยให้ตัวส้มติดอยู่กับที่ก้นด้วยนะครับคุณผู้ชมงั้นเขาจะไม่ลอยขึ้นมาจากนั้นก็ค่อยมาเติมตัวส่วนผสมเจลลี่เพิ่มเติมได้อ่ะแช่เย็นนะครับประมาณ5นาที5นาทีอ่ะอันนี้ก็คือตัวส้มที่เราใส่ลงไปในเจลลี่เพื่อให้เขาติดก้นถ้วยนี่นะคะนี่ก็ติดความเบาการความเบาความเลยนี่อย่าท้าทายนะฮะโอเคนะ okay. ได้แบบนี้แปลว่าส้มของเราพอเราใส่เยลลี่เข้าไปเต็มถ้วยเขาจะไม่ลอยขึ้นมาไม่ลอยเลยค่ะนี่คือเป็นเทคนิคของอาจารย์เมย์เลยอ่ะเอาให้เต็มนะครับค่ะผมได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เขาเซตตัวแล้วก็แช่เย็นเหมือนกันOkay. เอาละครับอันนี้คือเจลลี่อยู่ในถาดเนาะเซตตัวเรียบร้อยก็ใช้เราต้องกรีดสีทิพย์นะถึงก็ค่อยๆดึงเขาออกมาแล้วดึงออกมาเจลลี่เอาถาดออกมาเลยโอ้สวยงามนะครับใช่เดี๋ยวเราก็หั่นเป็นเล็กๆนะคะก็หั่นเส้นก่อนแล้วก็ตามขวางอีกทีนึงก็จะเหมือนเพชรพลอยนะกลิตเตอร์หลังๆเริ่มชิ้นใหญ่แล้วนะไม่ใหญ่ค่ะเทดดี้
โอเคเรียบร้อยนะครับค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับตัว Orange Jelly Cup ของเรานะครับอันนี้ออกจากตู้เย็นแล้วเซตตัวเรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นเจลลี่ที่อาจารย์มีหั่นเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้านหน้านะครับด้วยบัตเตอร์ครีมนะครับแล้วก็จะมีวางเจลลี่กับส้มด้วยอันนี้จะเป็นเจลลี่ส้มนะครับที่เราใส่ลงไปในถาดเนาะแล้วก็มาหั่นเต๋าแบบนี้ใช่เดี๋ยวมามีเหรียญเงินด้วยนะนะครับมีส้มแล้วก็ต้องมีทองด้วยถูกไหมครับต้อนรับตรุษจีนนะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราตกแต่งด้วยเจลลี่เต๋านะครับมีบัตเตอร์ครีมมีส้มมีช็อกโกแลตเหรียญทองเนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยช่อสะแหน่นะครับน่าทานมากๆเลยนะครับเป็นเมนูต้อนรับเทศกาลตรุษจีนได้แบบอลังการแล้วก็มงคลสุดๆเลย Orange Jelly Cup นะครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมกับเมนูขนมหวานต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับ Orange Jelly Cup นะครับของอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้นะครับอ่ะไหนๆก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นปีใหม่ของชาวจีนชาวไทยนะนะไหนๆก็ไหนๆปีใหม่นี้อาจารย์เมย์มีอะไรอยากจะอวยพรมั้ยครับกุ้งสีฟ้าฉาย Happy New Year อ๋อสวัสดีปีใหม่ค่ะแต่ก็อันนี้นะคะหมายถึงนะใช้เหวียนกวางจิงครับfrom all directions คือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทุกทิศทางค่ะเงินค่ะเงินล้วนๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เฮงๆๆต้อนรับปีมังกรทองกันทุกท่านนะครับคุณผู้ชมความอร่อยนะครับความเฮงแบบนี้ติดตามกันได้นะฮะที่รายการข้าวหวานสําราญใจนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่นะอยากจะตามไปดูสูตรย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ด TV ครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่นะครับสุขสันต์วันตรุษจีนนะครับสิ้นเหนียงควายเลิกค่ะครับผมสวัสดีครับหลายๆคนบอกรักเป็นคำพูดแต่เนี่ยในฐานะที่เราชอบทำอาหารเราก็สามารถบอกรักด้วยอาหารอร่อยๆของเราได้เช่นกันนะวันนี้เลยชวนทุกคนมาทำเกี๊ยวซ่าค่ะแต่ไหนๆก็วาเลนไทน์ละเรามาทำเกี๊ยวซ่ารูปกุหลาบดีกว่าเมนูของเราคืออะไรครับ Rose Shaped Strawberry Jelly ขั้นตอนการทำเนี่ยผมบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับใครอยากทำเมนูพิเศษให้คนพิเศษเนี่ยต้องดูเลยครับ